วันนี้ก็จะมาเจาะนะครับเจาะเอาน้ำไม้ไผ่กันนะครับทดลองตอนนี้เวลานะครับ10:30นะครับเราจะเจาะดูว่าช่วงไหนที่มันน้ำมันออกเยอะที่สุดนะครับตอนนี้10:30ของวันนี้นะครับแล้วค่อยมาดูกันพรุ่งนี้ว่าน้ำจะได้เท่าไหร่นะครับก็เจาะดูที่ฝานะครับใส่หลอดนะครับแล้วก็มามัดไว้กับที่ลำต้นไม้ไผ่นะครับมัดไว้นิ่งนะครับหลอดก็เจาะรูนะครับใช้สว่านนะครับใช้สว่านนะครับผ่านหมดแล้วจริงต้องใช้ดินน้ำมันมาปิดด้วยนะครับมารอดูพรุ่งนี้นะครับว่าน้ำมันจะออกมาได้เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับน้ำจากไม้ไผ่นะครับลำไม้ไผ่ทินซุงนะครับลองดูว่าน้ำมันจะได้เท่าไหร่นะครับพรุ่งนี้10:30นะครับจะมาดูนะครับ